สวัสดีครับหากใครอยากเข้าร่วมถามคำถาม Q&A นะครับผมสามารถเข้ามาถามได้ที่คลิปนี้เลยครับอย่าลืมมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับรักกันแล้วเหรอแปลกเว้ยอ่ะเอารักกันเข้าไปอ่ะมีลูกไหมมีลูกยังคลอดยังคลอดลูกแล้วครับแปลกว่ายังไม่ให้อาหารก็คลอดได้โอเคผมสวัสดีครับผมฟิกเกอร์นะผมก็วันนี้ครับเราจะเล่นเกมไมค์ครับชีวิตเราเนี่ย 1.8 ตัวเต็ม EP ที่ชื่ออะไรวะ EP ที่6นะครับผม ซึ่ง EP นี้ครับผมนะเราก็จะมาเพิ่มประชากรวิลเลจเจอร์กันครับหรือว่า NPC นั่นแหละนะครับผมนะก็ซึ่งตอนนี้ก็ผมก็ได้อัปเกรดบ้านของผมแล้วนะครับแล้วก็มีฟาร์มอ้อยนะครับเพราะว่าการจะแลกของกับ NPC เนี่ยมันต้องใช้กระดาษค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ต้องทำฟาร์มอ้อยเพิ่มนะครับส่วนในบ้านผมครับผมก็อัปเกรดแล้วนะครับผมนะนี่ก็ให้แบบผมใส่ไม้อันนี้ไปครับให้มันดูแบบสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็นี่ผมก็ทำห้องเพิ่มด้วยก็เป็นห้องนอนผมเองนะครับหรือว่าห้องผมมันแหละนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรครับห้องนี้ก็ตกแต่งเฉยๆนะย้ายบ้านแล้วในกล่องก็มีประมาณนี้ครับของก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็ผมก็ตกแต่งเอาไว้เล่นเฉยๆครับเพราะว่าถ้าอยู่แต่แค่เนี้ยมันจะแคบเกินไปฮะผมก็เลยย้ายเตียงนอนมานี่นะครับแล้วก็เป็นห้องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็จะได้มีพื้นที่กว้างมากขึ้นนะครับผมโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อครับโอ้แหลกมากเลยแหลกเพราะไอ้วัวแหละการจะเพิ่มประชากร NPC เนี่ยเราต้องมีแครอทนะครับหรือว่าโพเตโต้ก็ได้ครับซึ่งแต่ผมจะเลือกใช้แครอทนะเพราะว่าโพเตโต้นี่ก็ผมจะเก็บไว้กินนะครับขอข้าววัวได้มั้ยแหลกมากเลยอะนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าตอนนี้ผมได้ปรับเกมหมดเป็นฮาร์ดนะครับตั้งแต่ไอ้ EP แล้วนะครับไอ้พวกข้าวก็เลยโตเร็วขึ้นนะครับส่วนตรงนั้นครับเดี๋ยวเผื่อคนสงสัยตรงนี้ก็จะเป็นเมืองนะครับผมนะก็เป็นไมล์นะครับนี่มีป้ายบอกอยู่นี่ข้างบนไมล์นะครับเป็นเมืองนะครับผมก็ขุดลงไปถึงเบดล็อกแล้วนะครับคือตอนนั้นผมว่างไงไม่มีอะไรทำก็เลยทำนี้เลยครับเมืองขุดแล้วก็ขุดลงไปถึงเบดล็อกแล้วนะครับว่างจัดโอเคเดี๋ยวโอ้โหแหลกมากเลยเดี๋ยวทุบแครอทก่อนครับก็เราสามารถใช้ PX Fortune 3นะครับก็สามารถเอามาเก็บแครอทได้ครับมันจะได้แครอทเยอะมากครับเยอะขึ้นหลายเท่าเลยฮะปุ๊ดว่าแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงขอบเนี่ยเป็นบันไดอยู่ครับเพราะว่าถ้าเป็นบอสอย่างนี้มันเดี๋ยวผมเหยียบเหมือนโอเคมันลำบากครับช่วงนี้มันก็ลำบากนะแน่เกือบแล้วเกือบแล้วนี่ดูครับโอ้โหได้แครอทเยอะมากครับดูดิปกตินี่มันไม่ขนาดนี้นะแครอทนะครับเดี๋ยวขอเอาจอบแป๊บโตแหลกมากเลยเดี๋ยวผมขอกำจัดวัวก่อนนะครับมันจะส่งผลกับคลิปเรานะครับแป๊บนึงอะวัวเฮ้ยแหลกมากเลยนี่ฮะตีทีเดียวตายเนี่ยตายซะนี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวแค่นี้แหละลื่นขึ้นเยอะนะครับโอ้โหเราได้เนื้อวัวเขียนโอ้โหได้โคตรเยอะเลยดีแล้วได้หนังวัวด้วยนะครับถือว่าดีครับถือว่าดีเดี๋ยวแครอทมาปลูกเพิ่มก่อนแป๊บหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวรอมันฝรั่งไปด้วยดีกว่านะครับก็จะเก็บไว้เฉยๆแหละเพราะว่ามันโตหมดแล้วไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับก็ขุดเก็บไปเก็บไปโอเคมาตอนนี้เดี๋ยวเราต้องทำบล็อกอาชีพโพเดียมไปด้วยครับทำโพเดียมไปด้วยเพราะว่ามันต้องใช้นะมันคือมันต้องใช้ครับถ้าจะแลกของกับ NPC กับจะแลกสมุดเอนชานเมนดิ้งอะไรพวกนั้นน่ะคือมันต้องใช้ครับซึ่งก็วิธีการครับก็มันก็ง่ายแสนง่ายนะง่ายมากนะครับมันง่ายมากเดี๋ยวขอเก็บอาหารแป๊บหนึ่งครับหนังวัวก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับเอ้ยเรามีธนูเอนชานโอ้โหอันนี้มันอันนี้ครบเลยครับยก
แต่ว่ามันมีคำสาบอะไรก็ไม่รู้ฮะแล้วอันนี้ก็เฮ้ย power iv แล้วก็พันเรามี infinity เฮ้ยเกี่ยวเลยฮะเกี่ยวเลยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวแทนนี่เราจะบวกเข้าไปนี่ใช้10เวลไม่เป็นไรเวลหายหมดเลยนี่เราได้ธนู power พันแล้วก็อินฟินิตี้มาครับแต่ข้อเสียคือมันจะใส่เมนดิ้งไม่ได้ล่ะสิแต่อันนี้มีทั้งอันเบรกกิ้งทั้งพาวเวอร์3แต่ก็ต้องแลกแป๊บนึงมันใส่ได้กันได้ไหมปึ๊บปึ๊บใส่ได้ครับใส่ได้ธนูไฟนะฮะแล้วก็พันสองโอ้มีครบเลยครับมีครบเลยนี่เราได้ธนูเทพมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรนะนี่ธนูไฟนี่ธนูไฟครับแต่ว่ามันไม่มีอันนั้นน่ะมันใส่เมนดิ้งไม่ได้ครับนี่แหละข้อเสียนอนก่อนนอนก่อนครับนอนก่อนเดี๋ยวเราต้องเอาแครอทไปเยอะเลยนะเนี่ยไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะของเต็มก่อนวะเนี่ยโอเคไม่เต็มครับไม่เต็มไอ้ต้นอ้อยนี้ก็ต้องเอาไปนะเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกครั้งครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาอีกครั้งนึงเอาแครอทไปก่อนครับเพราะว่าเราต้องใช้เยอะมากนะครับแล้วก็เอาอ้อยไปสัก3ชุดละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอ้ยเอาลูกธนูมาใส่ในมือซ้ายจะได้มีช่องว่างเจ้โอเคออกเดินทางดีกว่านะครับซึ่งก็ผมจะไม่ใช้เท้าในการเดินไปครับเพราะว่ามันไกลเกินนะครับผมจะใช้ประตูเดเทอร์นะครับก็ตรงนี้ผมเลี้ยงแกะแล้วนะครับซึ่งแกะก็เยอะไม่ต่างจากวัวเลยดูดิแหลกมากครับมีทั้งลูกแกะมันเยอะอ่ะดูดิผมเพิ่งให้ข้าวมันไปเมื่อกี้เวลก็ยังเก็บไม่หมดโอเคไปกันดีกว่าครับก็เราจะใช้ประตูเนเธอร์ในการไปนะครับนี่เนเธอร์ตรงเนเธอร์นี้ผมก็อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีรั้วนะครับกันตกลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเกือบตกนะฮะ เอามาจากไหนนี่เอาจากไหนนี่อ๋อมันมาจากข้างหน้าครับซึ่งเนเธอร์เนี่ยมันเป็นแหล่งฟาร์มที่ดีมากเลยแหล่งฟาร์มอาหารที่ดีมากครับไอหมูตัวเนี้ยไบโอมนี้คือเป็นแหล่งฟาร์มอาหารที่ดีครับเนี่ยดูเนื้อหมูผมดิ เยอะมากครับตั้ง52อันสวัสดีพี่ซอมบี้ลาก่อนอู้แก๊สเกิดพอดีเลยเว้ยเอ้าออกมาทำไมนี่อุ๊ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมซอมบี้มันเกิดได้ยังไงฮะบ้านก็สว่างนี่หว่ามันเกิดได้ยังไงหรือใครมาเปิดประตูไว้ผมก็ไม่ทราบครับก็ NPC ก็แตกไปแล้ว2ฮะตอนนี้ไม่เป็นไรเราจะเพิ่มประชากรมันนะครับแต่ NPC ตัวนี้ยังอยู่นะยังอยู่นี่ก็ตอนนี้ก็ไม่มีกระดาษนะครับโปรเจกต์ตายกับโปรเจกต์โปรเทคชั่นโปรเจกชั่นอะไรล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวางเตียงตรงไหนดีวะวางเตียงตรงไหนดีแป๊บนึงนะผมไม่ได้เอาขวานมาผมต้องทิ้งแครอทแป๊บนึงแล้วก็ขอตัดไม้สักครู่ครับขอตัดไม้สักครู่โอเคตอนนี้เราได้กล่องแล้วครับเดี๋ยวเราจะเก็บของทั้งหมดใส่ในกล่องนะเก็บเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอกลับไปเอาของที่เหลือก่อนนะครับของที่เหลือทั้งหมดนะที่ต้องเอามานี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับผมก็จะตัดคลิปไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับ 2000 years laterโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เก็บของทั้งหมดมาแล้วนะครับผมนะก็มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเพิ่มประชากรชาวบ้านกันนะครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องทุบพวกบล็อกอาชีพออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทุบไอ้พวกนี้ด้วยนะครับจะว่าไปผมก็เลี้ยงแมวแล้วนะครับระหว่างผมเดินทางมาผมก็แมวอยู่ตรงแถวนั้นพอดีนะครับผมก็เลยจับมันเลยเดี๋ยวเราทุบร้านพวกนี้ออกก่อนแป๊บนึงครับโอเคหลังจากนั้นครับเราก็จะเอาดินมานะครับผมเพื่อปูพื้น
ปูพื้นตรงนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับผมจะได้วางเตียงนอนให้มันนะครับแล้วก็บล็อกอาชีพนะครับซึ่งบล็อกอาชีพที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นบล็อกโพเดียมนะโพเดียมนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งคือ NPC ที่มันทำอาชีพเนี่ยเราสามารถแลกแบบพวกสมุดเอนชานต์มันได้ครับซึ่งผมก็จะทำแบบพวกเป็นแบบร้านค้าแลกหนังสือนู่นหนังสือนี่นะครับแบบร้านนี้แลกหนังสือแบบฟอร์จูนร้านนี้หนังสือแบบอันเบรกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับผมก็มันก็ดีนะครับถ้าทำอาชีพนี้นะครับส่วนถามว่าฟาร์มเหล็กผมจะใช้เป็นอาชีพอะไรก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นแบบอาชีพที่มันใช้งบประมาณน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ทำง่ายๆนะประมาณนั้นครับโอเคระวังเท่านี้น่าจะพอไหมวางเพิ่มอีกก็ได้วางเพิ่มอีกเพิ่มอีกนิดนึงครับเพิ่มอีกอ่ะเอาดินให้ดินหมดเลยเนี่ยว่าเดี๋ยวเราไล่ทุบเตียงนอนแต่ละบ้านดีกว่าครับนี่ไงเราจะไม่ให้มันเข้ามานอนในนี้ครับเราจะให้มันนอนข้างนอกนะครับนี่ด้วยหลังนี้ก็เหมือนกัน2อันนี้ก็ด้วยครับโอเคแล้วก็ทุบบล็อกอาชีพพวกนี้ไปด้วยนะพวกที่เกี่ยวกับพวกนี้ผมรู้แล้วทำไมชาวนามันเยอะไม่แปลกครับที่ชาวนามเยอะดูดิมีแต่ฟาร์มนะครับมีแต่ฟาร์มพวกข้าวดูดิเยอะมากเนี่ยดูดิเต็มเลยครับบล็อกอาชีพนี้เยอะมากเราจะไม่ให้ MEC เป็นอาชีพนี้ครับเราจะให้เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงนะครับอย่างที่บอกไปโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทุบบล็อกอาชีพหมดแล้วนะครับหมดแล้วหรือเปล่าขอแป๊บนึง เดี๋ยวหมดยังวะนี่ไงอันนี้ก็ทุบออกไปนะครับโอเคจะสังเกตว่าตัวนี้ทำไมมันไม่หายใช่ไหมเพราะว่าผมเคยแลกของกับมันแล้วครับแล้วมันจะอยู่ตลอดนะอาชีพนี้ก็คือผมไปแลกของกับมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปล่อยมันนะครับผมหลังจากนั้นเราก็วางเตียงครับวางเตียงไปเลยนะครับเพราะว่าจะให้มันนอนนี่แล้วก็วางไปแบบแบบไหนก็วางไปอ่ะเนี่ยวางไปเลยเนี่ยขนแกะเราเยอะครับเราจะคราฟเตียงนอนมาเยอะๆเลยนะครับนี่ไง NPC อันนี้เริ่มมานอนแล้วฮะ เดี๋ยวเราจะวางไปครับนี่ก็มานอนอีกตัวนึงนี่ก็มาอีกตัวนึงฮะมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเลยดีครับดีแล้วก็นี่มันจะมีบล็อกอาชีพนี้อยู่ผมคาบไว้ครับเดี๋ยวเราจะวางสักแบบไหนดีแบบนี้แล้วกันครับห่างกัน2บล็อกนะเราจะปักท็อตไว้ด้วยแหละเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เกิดนะครับเดี๋ยวผมขอใหม่นะผมจะวางเตียงแบบชิดกันเลยครับนี่วางชิดกันเลยเนี่ยวางเลยครับวางไปนี่วางชิดกันเลยครับเตียงอยู่ไหนผมก็ไม่รู้นะว่าวิธีผมจะได้หรือเปล่าครับคือผมมั่วเอานะครับไม่ต้องถามว่ารู้มาจากใครไม่ได้ดูผมมั่วเอาครับมันต้องได้มันต้องได้สินะครับนี่เป็นการมั่วที่แบบนี่ครั้งแรกเลยการบวชนะครั้งแรกเลยโอเคเดี๋ยวปักท็อตแป๊บนึงครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้มันเกิดนะครับอื่นมันอยากเกิดก็ให้มันเกิดไปนะครับโอเคเอาล็อกเกอร์เฝ้าอยู่คงไม่มีใครมานะมีแต่ซอมบี้ตรงนู้นครับปึ๊บสอยเอาตายเรียบร้อยเยี่ยมทำไมมันเกิดเยอะจังเลยวะสงสัยผมต้องไปปักท็อตตรงแถวนั้นแล้วครับเพราะว่ามันเกิดเยอะเกินนะครับอนุไฟด้วยเป็นไงล่ะโคตรเท่นี่ตายเลยครับทีเดียวคิปเปอร์กระจอกจังวะโอเคเดี๋ยวเรามาคราฟบล็อกอาชีพกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นขอเก็บพวกขยะพวกนี้เข้าไปแป๊บนึงครับมันลกไม่ใช่อะไรครับมันลกโอเคก่อนอื่นที่เราต้องมีก็คือกระดาษครับกระดาษแล้วก็หนังสือนะครับซึ่งต้องใช้เยอะมากใช้เยอะจริงๆเอาสัก21อันแป๊บ28 30อันไปเลยฮะกลัวอะไรล่ะโอเค30อันครับแล้วก็เราจะคราฟสแลบใช่มั้ยต้องใช้สแลบใช่มั้ยเดี๋ยวซอมบี้แป๊บนึงโอ้โหเล่นของอีกแล้วเอนชานต์เลยนะประเด็นมันต้องใช้อะไรนะในการคราฟตัวหนังสือด้วยใช่ลืมเลยต้องคราฟเยอะมากเลยเนี่ยไม้เสียไม้เยอะจัดเลยเนี่ยมี10อันครับได้แค่10อันแล้วก็สแลบโอ้ได้แค่นี้ได้แค่นี้วางไปครับวางปักท็อตทำไมวางโอเคเยี่ยมครับ
ตอนนี้ก็โอ้4ตัวแล้วฮะก็ตอนนี้คือผมยังไม่ให้อาหารกับวิลเลจเจอร์นะครับก็อานอนก่อนนอนก่อนซึ่งถ้าเรายังไม่ให้อาหารเนี่ยมันก็จะไม่ผสมกันไม่ผสมพันธุ์กันนะครับแล้วทำไม MBC ตัวนี้มันเป็นมันอ๋อผู้ใหญ่บ้านใช่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 เดี๋ยวยังไม่ให้อาหารกันเลยมันรักกันแล้วเหรอแปลกเว้ยเอารักกันเข้าไปมีลูกไหมมีลูกยังคลอดยังคลอดลูกแล้วครับแปลกเว้ยยังไม่ให้อาหารก็คลอดได้นะดีแปลกเว้ยยังไม่ให้อาหารเลยผมยังไม่ให้แครอทมันเลยสักอันนะอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาแครอทโยนให้มันหน่อยจะได้มีลูกกันบ่อยๆนะอ่ะเอาไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโยนไปโยนให้หมดเลยเนี่ยโยนไปเอาไปเฮ้ยมันให้ของด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อมันว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับมันใส่ชุดแปลกของคนอื่นอ่ะโอเคผมโยนให้มันเกือบหมดแล้วนะครับก็รอให้มันนี่ไงมันโยนแครอทให้กันแล้วโอเคปล่อยมันแล้วกันครับแล้วก็เรื่องของมันแล้วลูก MC ไปทำอะไรตรงนั้นช่างมันเถอะอ่ะแมวก็เกิดแล้วครับก็หุ้ยแมวสีดำด้วยฮะนี่น่าเลี้ยงจังปล่อยไว้ก่อนครับผมมีแมวส้มแล้วปล่อยมันไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะโยนแครอทเซตสุดท้ายครับก็คือหมดแล้วนะหมดครั้งแล้วครับแครอทมีแค่นี้ครับคือผมต้องไปฟาร์มแครอทเพิ่มนะครับก็แครอทเดี๋ยวผมค่อยมาทำที่หลังแล้วกันนะครับผมก็เราประสบความสำเร็จครับความม่วงของผมมันใช้ได้ครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำพวกแบบเป็นร้านค้าครับแบบอะไรนะเป็นร้านซื้อของซื้อพวกแบบแลกสมุดเอนชานนะครับก็พวกนี้แหละนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะดูเนี่ยในสมุดอะไรเนี่ยพวกเนี้ยดีมากครับเนี่ยพวกเนี้ยมันมีแต่ของดีๆอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ผมแลกไปครั้งที่แล้วนี่หว่าโอ๊ยเจริญละฮะไอรอนโกเลมใจเย็นๆนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้เลยครับผมโอเคผมก็สรุปคลิปนี้ก็คงมีนี่นี้กันนะอยู่ดูก่อนเลยกดแชร์กดซับให้ผมด้วยผมใครไม่อยากพลาดคลิปผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปผมมาแล้วนะผมโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ